สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Pick Up Soul Channel กับ Assassin's Creed Valhalla ใน DLC Wrath of the Druids นะครับ okay. ผมในพาร์ทนี้นะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้จัดการช่วยทางพาริสนะครับในการโดนความเข้าใจผิดของ King Flan นะครับที่โดนผู้ร้ายนะครับใส่ร้ายว่าทางพาริสเนี่ยเป็นคนวางยาพิษแก่เหล่าทหารเพราะข้อสงสัยก็คือทหารของทางบาริตเนี่ยไม่มีใครโดนพิษเลยแต่ส่วนทหารของทางฟลานนะฮะโดนยาพิษกันทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเราก็ได้ทางเคียร่านะครับเป็นคนช่วยในการไปหาหมอในการทำยารักษานั่นเองนะครับ wow. ก็ดีไปเปราะหนึ่งและสำคัญก็คือเรื่องกำลังเข้มข้นลึกไปกว่านั้นก็คือมีเขาหนึ่งหรือลัทธินึงนะครับที่วางแผนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ใครเป็นคนวางแผนใครเป็นตัวบงการนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ต้องการอะไรนั้นเราต้องไปตามหานะครับผมด้วยเควสนี้ครับเอเวอร์นะครับตามร่องรอยของเดอะเคิร์สตอนนี้เราจัดการไปแล้วนะครับเดอะเคิร์สนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกของบุตรของการดูนะครับที่จะวางแผนในการวางยาพิษกลุ่มทหารของฟลานนะครับโดยที่เราจะไปกลับไปจอยกันกับเคียร่าอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับพอดีผมไปเก็บเควสแล้วก็เปิดแผนที่ไว้พอสมควรแล้วนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะนะฮะแต่ตอนนี้เควสใกล้ๆผมวาร์ปกลับมาแล้วนะครับมีเควสหนึ่งก็คือเควสพัฒนาขีดความสามารถหรือพัฒนาดับลินนี่นะครับให้มีที่เสียงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาซากกันก่อนดูซิว่าพออัพแล้วมันจะส่งผลอะไรมีอะไรได้ของดีขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคไปกันเลยครับอย่าลืมครับเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวลองไปอัพดูว่าพออัพแล้วปุ๊บดับลินเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับกูจะพูดอะไรกูวะเนี่ยวันนี้อาซาอาซาดูจำชื่อผิดมีของให้เก็บละลูทไปนี่ได้ของมาเพิ่มก็จะเอาของนี่เลยครับไปขายของเอาไปเทรดต่ออะไรดีวะไม่สนใจชุดเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะ Perhaps that's enough ดูซิว่าอัพไหม Always up นี่คือเราจากเลเวล1จะขึ้นไปเป็นเลเวล2กันเรียบร้อยครับผมดับลินก็พัฒนาชื่อเสียงขึ้นไปที่ระดับเลเวล2แล้วก็ปลดล็อกอียิปต์ด้วยนี่ได้อันนี้มาด้วยฮะอะไรดังเมื่อกี้ต่อเลย Perhaps that's enoughCan you remind? นี่อัดไปเวล3ต่อเนื่องA visit from my good many ดูซิว่าอะไรต่อได้ไหมหมดแล้ววะหมดแล้วสีทองมีแค่นี้เดี๋ยวอัดใส่ไว้ก่อนโอเคโอเคเอาสีเยอะๆไว้ก่อนนะเอาสีเยอะไว้ก่อนนะสีเยอะไว้ก่อนโอเคตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ใส่ให้หมดตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยได้อีกไหมตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ใส่ให้หมดมีอะไรอีกใส่ได้ไหมถึงไหมหมดแล้ววะหมดแล้วตัวนี้ถึงไหมถึงไหนโหยเกือบได้4โอเคครับก็ถือว่าคุ้มนะโอ้โหขึ้นไปเกือบ3เลเวลเลยจาก1นะครับขึ้นมาเกือบ4อีกนิดเดียวจะได้ตอนนี้3เกือบนิดเดียวจะได้4แล้วก็ถือว่าคุ้มไปฟาร์มรอบนี้คุ้มว่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเควสต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องไปหาเคียร่านะครับกับเควส Into the Fox นะครับผมเคียร่ารออยู่ไหนวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยววาร์ปไปหาเคียร่าเลยครับไปเฮ้อ
ไปโดดเลยโดดจึงมีของให้เก็บไหมไม่มีไปขึ้นนี่อะไรอ๋อเป็นของครับอาวุธนี่เอ้ยได้เทคไป10อันมีเดี๋ยววะมีอีกวะโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวคุยกับเคร่าเลยครับเราเดินที่นี่สวยมากเลยข้าใช้สารนี้ในการอาบน้ำและรักษาการบาดเจ็บเจ้าจะว่าอะไรไหมถ้าข้าน่ะตามสบายเลยตอนข้ายังเป็นเด็กเนี่ยพวกคริสเตียนบุกเข้ามาในป่าแห่งดูอิดข้าหนีมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ข้ารอดมาได้ยังไงน่ะเหรอเพื่อนของข้าเหรอโลกที่ข้าเคยรู้ข้าลืมไปหมดและจากนั้นข้าก็กลายมาเป็นบุตรของดานุตอนแรกเนี่ยมันก็ง่ายๆคือการเอาชีวิตรอดแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเขาก็เริ่มทำพิธีมนต์ดำพวกเขาจมปลักกับความผิดพลาดสินะใช่แม้แต่การฆ่าคนหลังจากนั้นข้าก็เลิกเป็นนักสวดภาวนาให้พวกมันถูกทำลายพวกไฮดรูดพูดเหมือนว่ามันจะเป็นพลังอำนาจที่มีมากมายอ่ะคิดไปเองนะสิเป็นนิทานรวมรอดตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ดรูอิดที่เหลือก็กระจัดกระจายหายไปแล้วเจ้าก็มาเจอคิงฟลานใช่ไหมความหวังของข้าฝากไว้ที่เขาคิดว่าข้าเป็นคนโง่ไหมเขาไม่เคยรักใครเชื่อใครเลยเขาแค่ต้องการสร้างไอแลนด์ขึ้นมาใหม่และบอกว่าคนของข้าจะเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแต่เมื่อเขาเป็นราชาแล้วเนี่ยข้าไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เจ้าไม่ได้โง่หรอกนะเจ้ากับข้าผ่านเรื่องราวมาด้วยกันเฉียดตายมาด้วยกันข้าอยากจะให้รางวัลกับชีวิตข้าบ้างเพราะงั้นเจ้าเลยชวนข้ามานี่ใช่ไหมที่จะให้บอกก็คือข้าอยากจะใช้เวลาร่วมกันกับเจ้านะมันในที่สุดหลังจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทก่อนได้แค่เสียเป็นแสนแต่แหนไม่ได้จับได้แค่จีบๆเลยครับคราวนี้เป็นโอกาสหรือเปล่าวะนี่ฉันอยากจะใกล้ชิดกับเธอแล้วก็นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโรแมนติกจู๋จี๋กันนะแต่ว่าในเมื่อเราเป็นสุภาพบุรุษนะฮะสุภาพสตรีถ้าเธอทอดสะพานขนาดนี้เราจะไม่สนองตอบได้อย่างไรไปข้าอยากจะใช้ทุกเวลาที่มีร่วมไปกับเจ้ารอแป๊บนะเดี๋ยวข้าถอดชุดแป๊บอุ๊ยน่ารักดุ๊กดิ๊กชนะข้าชอบนะโอ้โหปวดเมื่อยไปทั้งตัวกูนอนลงไปได้ไงวะเนี่ยฮะแวะมาแจ๊ะแล้วก็จากจบเฟสไปดื้อๆเลยอย่างนี้เลยเหรอโอเคก็ถือว่าเป็นโมเมนต์โรแมนติกของกับของเอเวอร์กับเคียร่านะครับที่มีร่วมกันนะครับในการคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนรู้จักตัวตนกันมากขึ้นแต่รู้จักถึงไหนไม่รู้หรือพิสูจน์จุดด่างดำมันก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวจดหมายจดหมายจากคิราถึงเอเวอร์เจ้าหลับนี่น่ารักมากเลยข้าก็เลยไม่อยากจะปลุกเจ้าขอโทษนะที่ข้าต้องไปก่อนพอได้เจอบุตรของดานุอีกครั้งทำให้ข้าคิดกับคิดเรื่องเก่าๆมันลำบากสำหรับข้าข้าอยากจะใช้เวลาอยู่คนเดียวสักหน่อยอ๋อเคราทำไมมีอะไรเจ้าไม่คุยกับข้าล่ะมีอะไรปรึกษาข้าได้บอกข้าได้ตรงๆสิโอเคก็เหมือนเธอจะมีบางช่วงในความคิดของเธอที่ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจและก็เธอก็เลยไม่ได้ปลุกเรานะครับเธอแล้วก็เลยจากไปก่อนไปไหนวะเนี่ยแต่ตอนนี้เบสใหม่ขึ้นมาบอกให้ไปคุยกับฟลานที่ไหนวะที่บอกใกล้ๆนี่โอเคโอ้ยกูต้องขึ้นไปตรงนี้มันยอดเขาแล้วมันขึ้นยากนี่โอ้โหไม่มีทางขึ้นนี่ครับต้องโอ้โหวนขึ้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรียกน้องมาแล้วพาไปแล้วกันถึงคัชลอร์แล้วครับก็เป็นปราสาทที่เรามาทำการรบแล้วก็ยึดที่นี่มาได้หลังจากนั้น
พอยึดไว้ได้ปุ๊บกลางตกกลางคืนก็มีการเฉลิมฉลองนะครับจากชัยชนะพอตื่นเช้ามาปะหืมเดี๋ยวทำไมเลือดข้าหายหมดเลยเหลือศูนย์โอ้โหนี่เอเวอร์เมื่อกี้มึงใช้แรงจนหมด6หลอดได้เลยโอ้กูต้องมาเก็บใหม่มันคุ้มไหมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะเก็บใหม่ก็ได้เอาก็มีการวางยาเกิดขึ้นนะครับก็แต่ว่าการวางยาเนี่ยวางยาเฉพาะทหารของฟลานนะครับทหารของทางบาลิตเนี่ยไม่มีใครโดนพิษเลยเพราะไม่โดนพิษปุ๊บก็โดนไม่ต้องข้อสงสัยว่าเป็นฝีมือของบาลิตนะครับซึ่งเราก็พาร์ทที่แล้วเราก็ไปทำการทำยาแก้พิษแล้วก็เอามาคืนให้ทำให้ทหารนี่ดีขึ้นได้อะออกต้องเดินกูว่าแล้วเอเวอร์ข้าต้องขอบคุณเจ้าเพียร่ามากที่หายารักษาคนของข้าไม่งั้นข้าลำบากแน่ก็ไม่ใช่ดูริทุกคนที่เป็นศัตรูของท่านนี่มันคือบุตรของดานูที่โจมตีคนของท่านเพียร่าเราเองก็ฟังเกี่ยวกับลัทธินั่นแย่มากที่มันรอบโจมตีเราก็หวังว่ามันแค่มาหาข้อมูลนะและก็พันธมิตรของศัตรูของมันข้าขอโทษพวกเจ้าในเรื่องก่อนหน้านี้นะเพราะคนพวกข้าตายเพราะพวกแดนแม่มามันก็เลยยากที่จะเชื่อใจเรื่องนั้นข้าเข้าใจท่านเพราะพวกข้าเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันท่านราชาถ้าอัลลิชคือเป้าหมายต่อไปท่านจะยึดมาเหรอแต่รอบๆเมืองนั่นแข็งแกร่งมากเลยนะข้ากลัวโง่แข็งนะและคิดว่าดีเนี่ยก็โง่เต็มที่ที่เอาชีวิตมาเสี่ยงแต่กว่าจะเข้าไปถึงนี่มันก็ไกลมากเลยทหารท่านอาจจะพ่ายได้เพราะไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างเราไปตั้งแคมป์ที่โคเฮอร์ได้เพราะมันใกล้กับอัลลิชนะพวกเขาเพิ่งมาน่ะราชาแห่งอัลลิชอยากจะมาพูดด้วยสันตินี่พวกมันยอมแพ้แล้วเหรอเนี่ยดูท่าเขาอยากจะตายมากมั้งเนี่ยข้าไม่ไว้ใจเลยคำพูดมันเชื่อถือไม่ได้พูดซะเยอะความหมายไม่นิดเดียวยังไงก็ไปฟังพวกเขาก่อนดีไหมอย่างน้อยก็เริ่มจากการพูดกันก่อนพวกเขารู้จักข้าเขาน่าจะฟังข้าเจ้าจะไม่พูดแทนข้าเหรอถ้าท่านให้เกียรติและเชื่อในตัวข้าเจ้าเห็นควรว่ายังไงเอเวอร์ไหนช่วยกันคิดหน่อยสิเอ้าก็ญาติข้าข้าต้องเชื่อญาติข้าสิญาติข้าก็ถูกอยู่แล้วญาติของข้าเป็นคนเจรจาเก่งท่านไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกแล้วถ้าเกิดมันเจรจาไม่ได้ก็สับหัวมันซะตอนนี้ข้าจะต้องเตรียมกำลังทหารให้พร้อมงั้นข้าจะปล่อยหน้าที่นี้เป็นของเจ้าละกันชีวิตของข้าอยู่ในสงครามมาโดยตลอดข้าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้าจะเชื่อใจใครได้บ้างบาริตราชาแห่งดับลินข้าขอสั่งให้เจ้าไปพูดแทนข้าฟลันซินนาและประชาชนของเราข้าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งท่านราชาให้ข้าสวดมนต์อวยพรให้เอาป่ะกูไม่มีเวลามานั่งฟังมึงสวดหรอกนะและเจ้าก็ไม่ต้องไปกับบาริตด้วยข้ามีงานอื่นให้เจ้าทำบอกมาเลยเจ้าต้องสร้างความนิยมกับทั้งเหนือประเทศเจ้าเคยทำกับอาณาจักรอื่นเดี๋ยวเคราจะติดรายละเอียดไว้ที่รังนกนะให้ข้าจัดการให้ตราบใดที่ท่านเชื่อจริยาของข้าว่าแต่ใจข้าไปที่ไหนเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเคราที่รังนกพิราบก่อนนะครับถึงข้อมูลเพราะว่าทางคิงฟลานจะให้ไปที่หนึ่งส่วนทางบาริตก็จะไปเจรจาก่อนนะครับทางเราก็โหดไปนึงว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็สับหัวมันเลยเอาโอเคอุ๊ยเคราหืมนั่นแน่ทำไมยืนหลังไม่คุยกับข้าให้ข้ากดตรงนู้นเลยเหรอก็ได้ว่ะทำไงครับอย่างเราก็ต้องเก็บให้หมดค่าให้หมดมีอะไรโมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูในเควสนะโอเคเรียบร้อยเราเหมือนเดิมครับเราก็ไปทำให้เต็มหลอดเหมือนเดิมไปเริ่มจากที่ไหนก่อนวันเนี้ยมี3จุดเนี่ยโอ้ต้องข้ามไปอูสเตอร์ตรงนู้นแหละโอ้โหเคลียร์แคมป์เหมือนเดิมค่าเป้าหมายแล้วก็ไปเอาของกลับมาเหมือนเดิมเอารอยัลจิวเวลรี่กลับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ห้ามโดนตีห้ามเจ็บห้ามฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องตัวนี้ห้ามเจ็บห้ามจับได้อ้าโหโอเค
งั้นเราเริ่มจากตรงนี้ใกล้สุดเลยดีกว่านะครับจะได้ปิดมาร์คตรงนี้ได้โอเคงั้นผมเริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่าอันเดี๋ยวเราไปเก็บของอะไรกันครับตรงนี้ดีกว่าง่ายๆโอเคเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้อ่ะโอเคจะได้ทำมาร์คไปเลยกูกดผิดอีกแล้วไปอุ้ยโทษโอ้โหเคียระเอ้ยข้าขอโทษโอ้เจ็บเจ็บสวงเจ็บสวงยังเจ็บอยู่โทษทีเออถึงขั้นขาอ่อนโอ้โหอยู่กลางเกาะเลยวะเดี๋ยวไหนวะโอ้โหเดินอยู่ขอบเกาะนู่นไหนวะนั่นไงเขียวเขียวมาดีสิหาข้าหน่อยมาเรียบร้อยได้รอยัลจิวเวลรี่มาแล้วครับไปละออกจากพื้นที่เอ้ยขึ้นไปเนียนๆเลยเนียนๆไม่โอเคครับเคลียร์เควสแรกต่อไปไปเควสไหนใกล้สุดวะยืดดึงยืดดึงไหนล่ะโอ้เริ่มงงเฮ้ยมีชุดให้เก็บด้วยวะเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังก็ได้จัดโอ้โหได้ยิงนกได้เดียวนก2ตัวเลยเนี่ยเนี่ยยิงปืนได้เดียวนก2ตัวเดี๋ยวกูพูดอะไรของกูวะเนี่ยเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถยึดป้อมเทรดดิ้งโพสต์ได้เลยห้ามโดนเคลียร์แคมป์ทุกตัวโดยห้ามโดนจับได้กูจะทำได้ไหมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ป้อมเบรดที่เขาทำอะไรวะห้ามเจ็บโอ้ยกูห้ามเจ็บพระเจ้ากูจะรอดไหมเนี่ยอ้าวโอเคงั้นไปตรงป้อมเบรดกันเลยนี่ก่อนไปนี่ๆๆๆๆๆๆใจเย็นโอ้เกือบวิ่งทะลุเข้าไปว่าแต่ตรงนี้ห้ามให้ทำอะไรนะแล้วทำไมมันไม่มาร์คแผนที่ให้กูมาร์คให้พี่สิน้องเออนี่ห้ามบาดเจ็บอ่ะเป้าหมายมีกี่ตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนึ่งโอ้โหอย่างน้อยก็สามแล้วว่ะอยู่ตรงกลางซะด้วยฆ่าใครก็ได้โอ้ยท่านงี้ง่ายเลยท่านงี้ง่ายฆ่าให้หมดทุกตัวแต่ธนูจะหมดแล้วว่ะนี่ไงหนึ่งนะสองตัวนี้ก่อนเลยไปงงเลยดิงงเลยดิมานี่นี่มีเพื่อนมึงมาคนเดียวมึงมาเลยมึงมาเลยฆ่าใครก็ได้นี่ทางฆ่านี่บอวางกลับระเบิดก่อนกลับระเบิดก่อนเกือบมานี่เด้อน่ะมานี่นี่เข้าพุ่มเลยทางข้าเลยทางข้าเลยทางข้าเลยอย่างนี้ทางข้าเลยมาให้หมด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 หมาเนี่ยเดี๋ยวหมามาเดี๋ยวมากูวางระเบิดก่อนวางระเบิดก่อนมีธนูให้เก็บตรงไหนวะเนี่ยตายห่าแล้วธนูหมดคอนเฟิร์มอย่าโผล่หัวไปดิอุ้ยชัดจัดมาได้มาดอกเฮ้ย
ไอ้หมาอีกตัวนึงอยู่สักไกลเดี๋ยวขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนู้นเก็บตรงนี้ไปก่อนให้มันงงๆเล่นๆอ้าวงงดิมึงงงดิโอ้โหแม่งมีองค์พระอีก2ตัวเอ้ยไปแล้วโดดซ้อน3สุดยอดเยี่ยมเลยหมดไปไว้เนี่ยดีปะเฮ้ยโดดเข้าพุ่มนี่หมดแล้วไม่มีวงแล้วมานี่สิพี่มานี่เอ้ามีมานี่เรียกไม่มาอีกอ้าวมึนซะแล้วมานี่ I'll fight you in the bushes มา Look sharp brother ไม่มาซะแล้วอ่ะ Hang on ดีไม่เห็นอันนี้โอ้โหหมดพอดีกูธนูกูมาเสร็จแล้วเพนเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูกลับมาเลทเดี๋ยวยิงแล้วเพน I must leave this place มีไหมมีให้เก็บตัวดอกไหมโอ้เอ้าอย่างน้อยก็ได้มาคืนมา2ดอกโอเคออกจากพื้นที่เรียบร้อยไหมเย้เคลียร์ฐานนี้เรียบร้อยอีกฐานหนึ่งตัวนั้นห้ามโดนจับได้ตัวนี้ห้ามเจ็บแต่ที่เราเคยทดลองมาก็คือลองทำให้สำเร็จนะครับลองทำให้ตรงที่มันมาร์กไว้เนี่ยไม่สำเร็จแต่มันก็เควสก็สำเร็จนะเอากูพูดอะไรกูวะเนี่ยหมายว่าไอ้ตรงที่มันระบุเป็นพิเศษเนี่ยเราทำไม่สำเร็จแต่ว่าเราก็สามารถผ่านภารกิจได้นั่นเองนะครับโอเคเก็บให้หมดนะฐานนี้อยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้โอเคมาน้องมา มารับอ้าวมารับพี่หน่อยโอเคขอย่องก่อนยึดมีใครบ้างวันนี้ Cast about this lad my friend กี่ตัววะดูด่วนมองไม่เห็นโอ้มาตอนกลางคืนกูเคลียร์ไปแล้ววะยังดียังไม่เคยมาตัวนี้เดี๋ยวมีกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบมานี่มากี่ตัววะมานี่ก่อนเลยมึงตัวแรกอ่ะนี่วางระกับระเบิดพร้อมธนูแม่งเหลือ2อันอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเหลืออีก5ตัวนี่ไม่ค่อยดีจุดนี้ไม่ค่อยดีไปดูดิมาดิผมมาดิมาลงมาสิลงมานี่โดดลงกลางหัวกูนะเว้ย
มาแล้ว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 ก็หวานหมูมานี่นี่จัดการตัวพ่อมันได้ด้วยซึ่งอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงมาตัวนึงมาเดี๋ยวดิดิดินี่มามานี่มามาข้างล่างมาลงมาลงมาแล้วว่ะลงมาอีกแล้วลงมาอีกแล้วมามานี่ฝังนี่อีก3ตัว3ตัวว่ะมันคงงงอ่ะนะเพื่อนกูหายไปไหนวะมานี่มึงเดี๋ยวกูหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนมีพุ่มไหมไม่มีพุ่มกูยิงเลยนะเนี่ยจะแมวธนูกูหมดแล้วด้วยอุ้ยแล้วเอ้าแล้วทำไมสกิลกูมาบังเอ้ามาบังธนูซะงั้นเอ้าปิดบัคซะแล้วกูตรงนี้เสี่ยงว่ะตรงนี้เสี่ยงวิวไม่ค่อยดีออกมาเอ้าใช้วิธีกะยิงทะลุกะยิงทะลุไม่เจอไม่เห็นเขานี่ไงธนูตีมึงมานี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ดีๆก็มาแล้วก็ลากันง่ายว้ายอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบโดนจับได้โอ้ยเดี๋ยวดีๆมึงก็วิ่งมาอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้มันคงเห็นตัวเพื่อนมันเลยเนาะหมดอีกตัวหนึ่งนะไม่โดนเฮ้ยหาพุ่มก่อนหาพุ่มก่อนเล่นแบบนี้กดดันเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวมึงไม่มาทำอะไรวะนี่สี่หมดเกลี้ยงเควสเกลี้ยงเลยเก็บกระดาษเปิดเทรดโค้ดก่อนนี่ได้มาแล้วไปผมดูที่นี่ครับเก็บนี่เก็บก่อนไปครับเดี๋ยวออกจากที่นี่เพื่อเคลียร์เควสกันครับรอบนี้เพอร์เฟกต์ว่ะแจ่มเลยเรียบร้อยครับเรียกม้ามารอเลยเรียกเควสเรียบร้อยนะครับเควสรังนกตาสกวดนะครับผมต่อไปกูต้องไปไหนวะเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยครับจัดการให้ราชาคิงฟลานเรียบร้อยได้ฮะมีเควสใหม่ขึ้นมา Hosting the King ไปรายงานให้กับฟลานนะครับโอเคงั้นกลับไปหาฟลานยังไงที่ไหนที่เดิมใช่ปะอย่าบอกให้กูปีนขึ้นไปอีกเดี๋ยวเฮ้ยที่ใหม่อันนี้ที่ไหนวะเนี่ยบูสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกโอเคไปน้องมะจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปอยู่ตรงไหนวะโคลเกอร์มีรังนกอยู่แล้วโอเคมีธนูให้เก็บไว้ไหมเนี่ยของไม่ค่อยมีธนูหมดแล้วเนี่ยนี่เสียงวะเสียงอะไรวะข้างล่างเป็น ability
เจออีกแล้วเราจะคุยเรื่องคุยงานกันเนี่ยเอ้าโอ้พระเจ้าจะมาได้เวลาพอดีท่านชมข้าเกินไปแล้วว่าแต่มีเรื่องอะไรเนี่ยฮาริดอยู่ที่ไหนเขายังไม่กลับมาเลยรวมถึงคนที่เราส่งไปตามเขาด้วยถ้าจะไม่ดีแล้วแบบนี้ดูไม่ชอบมาพากลถ้าเจ้าตามที่เอเวอร์เคยบอกก่อนหน้านี้ไหมก็ว่างั้นเพราะว่าจะเสียคนไปถึง3คนเราจะไม่เสียคนเพิ่มอีกแล้วให้ข้าไปตามหาพวกเขาเถอะถ้าพวกเขายังไม่ตายข้าต้องเจอเขาแน่ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดเล่าตัวรอดได้แต่ถ้าไม่มีบัตรผ่านของพระราชาแล้วก็มันก็ลำบากข้าเดาว่าพวกโดนิเกลก็มีโดนิเกลฐานของนอสเหรอเป็นท่าเรือน่ะทางตะวันตกของที่นี่มีการซื้อขายกันเพื่อเป็นเส้นทางไปถึงอลิชคนที่ทำสัญญาเท่านั้นถึงจะมีบัตรผ่านตรงนั้นมีทหารเยอะไหมตรงนั้นเต็มไปด้วยคนนอสที่มีแต่พวกขี้เกียจอ่ะมันคงไม่คิดหรอกว่าจะมีคนไปปลุกมันเนี่ยก็เจ๋งเลยงั้นข้าจะไปที่ดูนาเกลแล้วเอามันมาเงินข้าขอตัวนะท่านราชาถ้างั้นก็ขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนะตายห่าละบาลิตไปไหนวะเนี่ยภารกิจอันนี้มีครับภารกิจบอกมาเพื่อความสงบสุขนะครับในการคลองบัลลังก์ของฟลานนะครับเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองถึงอำนาจในการควบคุมอยู่เหนืออลิสหรือเขตตรงนี้นะครับนี่ฮะและไหนว่าเอานะครับเพื่อคุมอำนาจทางเขตทางเหนือทางนี้นะครับโอ้ยเพราะนั้นเราต้องไปตีป้อมอีกแล้วต้องไปเรดตรงนี้ใช่ไหมโดนเกลใช่ป่ะนี่ที่พูดกันเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือบาริตหายไปด้วยนะครับโอเคพาร์ทนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพาร์ทหน้าเราจะไปพิสูจน์อำนาจไปทำให้อำนาจของคิงฟลานเนี่ยให้ได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถปกครองอาณาจักรทางเหนือของคิงดอมไอแลนด์นี้ให้ได้นั่นเองนะครับสำคัญคือต้องไปตามหาบาริตคือทางราชาเนี่ยส่งคนออกไปตามบาริตซึ่งหายไปตัวสักพักนะครับแล้วก็หาไม่เจอด้วย2คนนั้นก็หายไปด้วยไม่รู้ตายเป็นตายร้ายดีไงฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปตามหากันนะครับแล้วก็ไปตีป้อมกันด้วยนะครับพาร์ทนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยในจารบนใหม่กับ Assassin's Creed Valhalla Red of the Dreams ทางติดช่องพีกับโซ่ทางช่องพีกับโซ่ Channel ช่องนี้นะฮะ okay. พาร์ทนี้ไปแล้วไม่